สวัสดีครับตอนนี้อยู่แถวดอยอินทนนท์รีสอร์ทนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกแม่กลางเมื่อวานน้องมาริยากลับจากฮูสตันนะครับก็ยังผมยังไม่ได้ติดตามเลยว่าน้องได้กล่าวไว้ว่าอะไรบ้างนะครับได้ยินเสียงน้ำตกนี่ได้ยินเสียงน้ำตกนะครับเห็นชัดชัดเห็นชัดชัดนะครับเห็นไหมครับคือยังไม่ทราบว่าน้องมาริยาน่ะมีผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องการที่เราได้ไม่ได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเพราะอะไรคือผมมานึกขึ้นได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์นะว่าเออยังมีบางคนอ่ะที่จะโทษน้องเขาบอกว่าตอบคำถามไม่ดีก็เลยทำให้ไม่เข้ารอบ3คนสุดท้ายผมก็เลยมาเพิ่งรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคะแนนเรามีคะแนนชุดว่ายน้ำคะแนนชุดตราตรีและตอบสัมภาษณ์ผมก็เลยมองว่ารอบที่จะตัดสินว่าใครได้มงเนี่ยก็อยู่ที่3คนสุดท้ายเพราะคำถามเหมือนกันแล้วก็แยกตอบทีละคนแต่ละคนจะตอบไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยรอบที่เป็นชุดตราตรีที่มี5คนสุดท้ายอ่ะผมมองว่าตรงนั้นน่ะคำถามไม่มีผลต่อคะแนนหรือเปล่านะครับเพราะที่ผมคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนไปลงว่าน้องตอบคำถามไม่ดีก็เลยไม่เข้ารอบ3คนแต่ผมกำลังจะมองว่าอย่าโทษน้องเพราะคำถาม5คำถามไม่ซ้ำกันเนี่ยเขาเจาะจงเอาไว้ว่าคนคนนี้จะถามว่าอะไรฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ให้คะแนนในรอบตรงนั้นก็ได้แต่เขากำลังดูชุดราตรีคุณอยู่ไงดังนั้นการที่คนด่าชุดราตรีในรอบนั้นเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ว่าจริงๆรอบนั้นน่ะเขาตัดสินกันเฉพาะชุดราตรีนะครับก็เลยถ้าชุดราตรีไม่สวยหรือว่าไม่เหมาะใส่แล้วไม่ดีแล้วก็ใส่แล้วไม่ทำให้คนใส่เนี่ยได้คะแนนมากไปกว่าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ารอบ3คนที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนมาตำหนิน้องว่าตอบคำถามไม่ดีในรอบ5คนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์น่ะนะครับแต่ก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะชุดแต่ถามว่าในการประกวดในที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ดูกันที่ชุดราตรี10คะแนนชุดว่ายน้ำ10คะแนนและตอบคำถาม10คะแนนแต่ตอบคำถามเนี่ยเราไม่อยากให้เอาคำถามในรอบ5คนน่ะมาเป็นตัวตำหนิน้องว่าตอบไม่ดีเพราะเราตอบเราเจอคำถามที่ยากมากเขาอาจจะถามไปพอเป็นพิธีเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ที่เหมือนกับว่าคะแนนชุดราตรีเป็นหลักแต่ว่ามีการสัมภาษณ์เบาๆด้วยแต่ว่ามีคำถามที่หลากหลายไม่ซ้ำกันฉะนั้นเนี่ยการที่คนด่าชุดราตรีในรอบนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าควรที่จะรับฟังแล้วก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวรอดแล้วก็เหมือนกับชุดราตรีสวยแต่ที่น้องไม่เข้ารอบเป็นเพราะตอบคำถามไม่อยากให้คิดแบบนี้ไงเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับความจริงอ่ะเสียงส่วนใหญ่เสียงหลายคนด่าเลยว่าชุดไม่สวยชุดไม่ดีชุดไม่งามอะไรกันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าต้องรับฟังไม่ใช่ว่าเอาฝรั่งคนหนึ่งมาบอกว่าชุดสวยชุดสวยชุดสวยให้คะแนน 9.9 หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังเสียงสายตาคนไทยและแถมมาบอกว่าคนไทยไม่มีวัฒนธรรมในการเชียร์ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรือแพ้อย่างไม่งามอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่าตำหนิคนไทยเราไม่ได้แพ้นะครับการแข่งขันการประกวดนางงามเนี่ยเราไม่ได้แพ้เพียงแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าเขามีคะแนนชุดว่ายน้ำคะแนนชุดราตรีแล้วก็คะแนนตอบคำถามต้องแยกแยะนางงามของเราเนี่ยเพอร์เฟกต์สักขนาดนี้แล้วก็ตอบคำถามยากได้ขนาดนี้ก็ต้องแยกแยะว่าจริงๆอ่ะมงไม่มงอยู่ที่3คำ3คนสุดท้ายการที่เราจะเข้ารอบ3คนสุดท้ายเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ชุดราตรีใช่ไหมไม่ได้มาบอกกับน้องไม่ได้มาว่าน้องนะอย่ามาว่าน้องผมรับไม่ได้เพราะว่าน้องเนี่ยตอบคำถามยากได้ขนาดนี้ผมก็ว่าดีแล้วแต่เรื่องของชุดราตรีที่คนด่าเนี่ยคุณควรจะเปิดใจนะครับเปิดใจว่าทำไมคนถึงรับไม่ได้แล้วก็อย่าตำหนิน้องจงเปิดใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องต่อไปนะครับน้องมาริยาสวยเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ไม่มงก็อาจจะเป็นเพราะว่าชุดหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ได้โทษน้องไม่อยากให้โทษน้องเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดประเด็นว่าเป็นเพราะน้องตอบคำถามไม่ตรงคำถามบ้างตอบคำถามไม่ครบบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเรื่องชุดอ่ะทำไมถึงไม่โทษไม่ยอมรับโทษแต่ยอมรับบ้างนะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงในปีต่อไปเพราะว่ามันเป็นคะแนนจริงๆในรอบของชุดราตรีแล้วก็ชุดว่ายน้ำหรือเปล่าที่ทำให้ส่งผลต่อการเข้ารอบ3คนสุดท้ายซึ่งจะไปตัดสินในการตอบคำถาม3คนสุดท้ายซึ่งมีคำถามเหมือนกันนั่นแหละถึงจะวัดว่าใครได้มงเราควรจะเข้า3คนไง
ถ้าเกิดเราเข้า3คนเนี่ยเราคงไม่มาโทษชุดราตรีแน่นอนแต่อย่าโทษน้องนะครับอันนี้คือจงเห็นใจน้องน้องพูดไม่ออกน้องพูดไม่ได้หรอกน้องไม่โทษชุดหรอกแต่เราในฐานะคนไทยอ่ะเราควรที่จะแฟร์กับน้องอ่ะน้องทำหน้าที่ดีที่สุดก็จริงแต่เขามีคะแนนเนี่ยคะแนนชุดราตรีคะแนนชุดว่ายน้ำแล้วก็คะแนนสัมภาษณ์นะครับแต่บังเอิญนะครับมันเหมือนกับมีชุดคำถาม5คำถามที่ไม่ซ้ำกันก็เลยทำให้คนไปมุ่งอยู่ตรงนั้นโดยที่ยังเข้าข้างชุดอยู่อีกทั้งๆที่คนพร้อมใจกันเยอะมากที่ตำหนิชุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่ชุดสวยไงแต่คนใส่อาจจะใส่แล้วเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดครั้งนี้เรื่องนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งเพราะผมเห็นว่าหลายคนยังพุ่งเป้าว่าอย่าไปโทษชุดแต่ผมบอกว่าก็อย่าโทษน้องสิว่าน้องตอบไม่ดีในเมื่อคะแนนมันชัดเจนมากๆว่าเขามีชุดราตรีชุดว่ายน้ำแล้วก็ตอบคำถามแต่ตอบคำถามเนี่ยเขาควรจะตัดสินในรอบ3คนสุดท้ายหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรปกป้องน้องด้วยไม่ใช่แบบว่ามาหาว่าน้องอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆน้องมาริยานเนี่ยเพอร์เฟกต์มากนะครับสวยมากและเหมาะยมงมากแต่เป็นเพราะอะไรเราควรยอมรับความจริงนะครับสวัสดีครับเท่านี้ก่อนนี่คือน้ำตกนะครับ